คฤหาสน์หรูโยยศวดีอดีตรักเอชนมสวัสดิ์คฤหาสน์หรูโยยศวดีอดีตรักเอชนมสวัสดิ์หลังยอมเดินออกอัศวเหมก่อนหน้านี้เออัญชลีพี่สาวของโยยศวดีอวดโมเมนต์งานวิ่งที่จังหวัดสมุทรปราการแล้วได้ร่วมเฟรมกับเอชนสวัสดิ์อดีตคนเคยรักของโยเรียกว่าสัมพันธ์จบไปนานมาแล้วแต่สิ่งสุดท้ายที่หลงเหลือคือความทรงจำในเมื่อก่อนหน้านี้บังเอิญเจอกันงานนี้แถมโยยังชมเอว่าหล่อสุดๆเรียกว่ายังได้เห็นมิตรภาพดีๆที่แม้ว่าจะเคยคบหาและเลิกราต่อกันแล้วทั้งคู่ก็ยังร่วมเฟรมภาพกันได้และล่าสุดอย่างที่ทราบกันดีคนดังหลายวงการรวมถึงวงการบันเทิงต่างแสดงความใจหายหลังจากที่เอจากไปกระทันหันจากเหตุหัดว่าใจเฉียบพลันซึ่งล่าสุดโยยศวดีดาราสาวชื่อดังได้เคลื่อนไหวครั้งด้วยโพสต์ภาพผ่าน IG ส่วนตัวโดยเป็นภาพท้องฟ้าสีดำไม่มีแคปชั่นใดๆแต่ทุกคนที่เห็นต่างรู้ว่าสื่อถึงอะไรต่างคอมเมนต์สนั่นร่วมแสดงความเสียยอใจหากย้อนกลับไปยศวดีเข้าสู่วงการจากการประกวดเวทีดังได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนอกจากนี้ยังมีผลงานละครและภาพยนตร์ต่างๆมากมายอีกด้วยโยยศวดีเปิดใจถึงรักครั้งเก่าในอดีตจนคนแห่ที่เดากันว่าคือเอเป็นความรักที่เจ้าตัวจดจำมากปัจจุบันเธอก่อนที่ปัจจุบันมุ่งเป็นนักกีฬาเต็มตัวแล้วโดยหากย้อนกลับไปเจ้าตัวเล่าแบบเปิดอกรายการดังครั้งแรกถึงความรักตั้งแต่สมัยยังสาวๆที่ตอนนั้นตัวเองเป็นนางแบบก็มีแฟนเป็นนายแบบด้วยความวัยรุ่นจะผิดใจกันบ่อยวันและหลายรอบแต่ที่คนดูจับตาและลุ้นกันนักคือตอนที่โยพูดถึงความรักที่หนักต้องใช้ความอดทนเยอะเพราะเป็นความรักที่เริ่มต้นแบบผิดที่ผิดทางซึ่งเจ้าตัวถึงกับบอกว่ามันเป็นความรักที่ไม่ควรมาเจอกันเลยซะด้วยซ้ำเป็นความรักที่เจ้าตัวอยากปิดไม่อยากพูดถึงแต่มาพูดที่รายการนี้เป็นครั้งแรกทำให้โยรู้ว่าจริงๆทั้งนี้แม้ทางรายการจะไม่ได้พูดชื่อถึงความรักของโยกับผู้ชายคนนั้นแต่สังคมย่อมรู้ดีว่าเป็นใครเนื่องจากเป็นข่าวดังมากจากการสืบค้นข่าวย้อนหลังทุกๆสำนักข่าวรายงานตรงกันรวมทั้งโซเชียลต่างก็เดากันว่าโยเคยคบกับเออัศวเหมอดีตนายกซึ่งที่รู้กันดีเป็นถึงบุตรชายของคนสุดท้องของวัฒนาอัศวเหมหนุ่มชื่อดังหรือเปล่าแม้ว่าหลายๆคนมองว่าเอชนสวัสดิ์แม้จะเป็นผู้ชายที่ไม่ได้ดูหล่อออร่ามากนักแต่ผู้ชายคนนี้ก็เป็นคนที่ดีเป็นทั้งนักแข่งรถชื่อดังแถมฐานะยังร่ำรวยผู้หญิงที่เคยตกเป็นข่าวกับเอชนสวัสดิ์นั้นต่างมีชื่อเสียงในวงการไม่ว่าจะเป็นนักร้องดังอย่างใหม่เจริญปุระตามมาด้วยนางแบบเกดเมธินีเกดชลดาและไม่ไหวคนสุดท้ายนางเอกสาวเจนนี่เทียนโพแต่นั่นก็คืออดีตเท่านั้นเพราะปัจจุบันต่างแยกย้ายมีชีวิตใหม่ที่ดีแล้ว